This the Standard Podcast is เงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเราขอแนะน,นําหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือต้องการคําตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมโจวรรณพินสวัสดีครับผมเน,นัทกรและนี่คือ r e a d e r y Podcast Readery Podcast reading is sexy ว้าวพี่เนตตื่นเต้นมากเลยเพราะ l i t e r a รี่พอดแคสตอะเรากำลังจะมีงานอีเวนท์ที่ทาง The Standard จัดเป็น The Standard Podcast We e ว e n d วันเสาร์ที่24สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยเราจะมีอีเวนท์กิจกรรมน่ารักน่ารักของร i t เ r อรีเองเนี่ยก็จะมีเหมือนกันชื่อว่า b o ุ๊กบา d เด e กับร i t เ r อรี e ซึ่งเอาหลักการง่ายๆก็คือเราอยากชวนเพื่อนๆเ,เ,เอาหนังสือมาแลกกันมาออกเดทมาออกเดท <c oughs> ให้ทุกคนเตรียมหนังสือที่ตัวเองชอบตัวเองรักหรือหนังสือโปรดหรือหนังสือที่อยากแนะนาให้คนนนนออออื่่่่่่าาตตแวก เนี่ยห่อเล่มให้มิชชิดนะเป็นห่อให้เป็นของขวัญน,น่ารักน่ารักเพราะว่าเดทของเราเนี่ยมันเป็นบายเดทเนาะคือนัดบอดใช่เดี๋ยว <จะ S 2> เราจะหน้ากันนิดน,นึงว่านังสือเรื่องอะไรยังไม่บอกแล้วเราก็อาจจะ <c oughs> แล้วเราก็จะได้หนังสือใหม่กลับไปหนึ่งเล่มด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับพรุ่งนี้ตั้งแต่วันเสาร์ที่17สิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยคลิกไปที่หน้าอีเวนต์ในเว็บไซต์ The s t a n d a r d เราเลือกอีเวนต์ Book Blind d a t e กับ r i a เ e อแล้วก็ตอบคำถามให้ครบ ทางเราจะเลือกผู้โชคดีมา30คนมาร่วมกิจกรรมนี้สมัครกันมาเยอะๆนะนอกจากจะได้หนังสือกลับไปเนี่ยยังได้เพื่อนใหม่กลับบ้านไปด้วยเช่นว่าไม่ได้แค่เพื่อนแน่นอนเพิ่งไปเที่ยวกับมาจากฟิลิปปินส์เรา r e a d e r รี่ o d c a s t เนี่ยถูกทางร้านหนังสือที่ฟิลิปปินส์เชิญไปงานชื่อ the Philippines Readers and Writers Festival เนาะซึ่งเราสองคนอะถูกเชิญไปงานมันเป็นงานประมาณว่างานเฟสติวัลหนังสืออะไรอย่างเงี้ย คือเป็นงานที่จัดในโรงแรมพี่โจ้ราฟเฟิลมากาติอาฟเฟิลมากาติแล้วก็โรงแรมหรูมากเป็นเฟสติวัลตามชื่อเลยก็คือเกี่ยวข้องกับการเขียนการอ่านใช่อาวงการหนังสือนักเขียนเนี่ยของของฟิลิปปินส์ใช่ปะ่ะแล้วก็จัดขึ้น3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในโรงแรมราฟเฟิลมากาติาตครับก็อีเวนต์เนี่ยที่ที่ฟิลิปปินส์อ่ะนะครับมันจัดโดย2ปาร์ตี้ก็คือ national bookstore ซึ่งเป็นร้านหนังสือ เชนบ o ๊กสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์มีสาขาโยมัน240กว่าสาขาใช่ป่บกับโรงแรม r a ฟเฟิลมาร์กติช่ป่ะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นโรงแรมบิสเนสแบบหรูอันหนึ่งละกันแต่ว่ามันมีประวัติศาสตร์เพราะว่า r a ฟเฟิล โฮเทลส์เนี่ยมันมันมาจากโรงแรมรัฟเฟิลที่สิงคโปร์ใช่ป่ะซึ่งชื่อเนี่ยก่อตั้งตามชื่อเซอร์สแตมฟอร์ดรัฟเฟิลบิดาผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์เออคุยถึงโรงแรมรัฟเฟิลก่อนก็ได้โรงแรมรัฟเฟิลที่สิงคโปร์เนี่ยเป็นโรงแรมที่เรียกว่ามีมานานแล้วละกันแล้วก็เป็นโรงแรมที่ขึ้นชื่อว่านักเขียน ชาวตะวันตกทั้งหลายจะยุโรปอเมริกาถ้าเดินทางมาโซนนี้ต้องพักที่นี่ดังนั้นมันจะมี history เกี่ยวกับนักเขียนต่างนานามากมายเช่นเซอร์ซัมเมอร์เซตมอมใครนะโจเซฟคอนราดคือในห้องที่เราเข้าพักเราจําได้ว่าไอ้การ์ต้อนรับของเราอ่ะมันเป็นโค้ดที่มาจากโจเซฟคอนราดนะครับแล้วก็ในรัฟเฟิลโฮเทลทุกที่เนี่ยร่าผมผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีทุกที่มาจะมีบาร์ของโรงแรมชื่อว่าลองบาร์ซึ่งดังมากแล้วเกรดนิดหน่อยแล้วกันลองบาร์เนี่ยเป็นที่ต้นกําเนิดของ สิงคโปร์สลิงเป็นค็อกเทลที่ถ้าพูดถึงแบบชื่อประเทศสิงคโปร์นะมันก็ต้องมาตามมาด้วยสิงคโปร์สลิงอะไรเงี้ยฟังแล้วน้ำลายไหลวะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เก๋มากๆในลองบาร์ก็คือที่เนี่ยเขาจะ เสิร์ฟแน็คเป็นถั่วลิสงถั่วลิสงอบเนี่ยแหละครับแล้วก็เขาจะบอกว่าพวกเราถ้ากินถั่วลิสงในบาร์เนี่ยเราจะต้องแกะเปลือกถั่วแล้วก็ปาทิ้งไปทั่วเลยเพราะว่าเขาอยากสร้างกฎเล็กๆอันนี้เพื่อต่อต้านกฎการทิ้งขยะในสิงคโปร์มันก็เลยเป็นที่เดียวในประเทศสิงคโปร์หรือที่อื่นๆด้วยอะไรเงี้ยที่สามารถแบบทิ้งขยะโดยถูกกฎหมายได้เ้ยครับซึ่งตอนกินบอกเลยว่าเราจะไม่ค่อยกล้าปาแล้วเรงค่อยกวแบบว่าเลืนๆเลยเนี่ยแต่โรงแรมราฟเฟิลปกติ เขาให้การสนับสนุนกับวงการนักเขียนวงการหนังสือวงการนักอ่านเนี่ยแล้วยงานที่ชื่อชื่อว่า Writer Readers and Writer Festival เนี่ยจัดมาทั้งหมด6ครั้งละครั้งนี้ครั้งที่6เนาะวอีเวนต์สวันเนี่ยคือจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยมันเป็นอีเวนต์ไม่ใหญ่มากเนาะคือมันเขาใช้ห้องบอดรูม hmm. ของโรงแรม4ี่ห้องใหญ่ๆแล้วก็ก็จะคิวงานเสวนา3วันเนี่ยแต่แต่คิวแ Q น่นมากมีเสวนาประมาณ5 0 6 0เซสชั่นคือท็อปปิกที่คุยกันในห้องเสวนา3วันเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับหน่วง,งานหนังสือนี่แหละก็คือการเขียนทํำยังไงทํำยังไงให้เรายังเป็นคนอ่านที่ดีในยุคโซเชียลมีเดียหรือมีฟอรัมหนึ่งที่เราเข้าไปอเทน่ะ<ม>คือเขาเชิญนักอ่านแบบตัวแป้งๆปแบบ4ี่ห้าคนมานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยอ,อะไรกันนะที่สร้างเขาให้กลายเป็นบุ๊คเลอร์ได้ขนาดนี้ into the habit of reading books ก็คือเขาจะกลับมาแบบว่าอ่านหนังสือกันยังไงแล้วเ็าเชิญแบบอินฟลูเอนเซอร์คนรุ่นใหม่5คนมาเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยยี่สไม่เกิน25แก่สุดประมาณ25หแหละมีบล็อกเกอร์มีดารามีอินฟลูเอนเซอร์ที่ลงยูทูบเบอร์และเขียนเป็นคนเขียนเขียนบางคนก็เป็นแบบนักอ่านการ์ตูนอย่างเงี้ยบางคนมาสายไลท์โนเวลแล้วก็มาประชันอยู่เลยว่าเฮ้ยเนี่ยพวกเธอเริ่มอ่านหนังสือกันตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบอ่านหนังสือได้ยังไง มีตอนหนึ่งที่ชอบมากแบบเฮ้ยการตั้งเป้าหมายในการอ่านแต่ละปีอ่ะแบบแต่ละคนคิดเห็นว่ายางไงอะไรเงี้ยเขาส่วนใหญ่ตอบว่าแบบเฮ้ยเนี่ยใช้กูดลีสอะไรเงี้ยเพราะงูดลีสแต่ละปีมันก็จะมีการทำชาเลนจ์ว่าแบบปีนี้จะต้องอ่านให้ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยคนคนที่เป็นน้องที่เป็นดาราเนี่ยตอบว่าเขาใช้ทุกกูดลีสทุกปีเพราะว่าเหมือนมันเหมือนกับ อ่าหนึ่งชาเลนจ์ตัวเองกับเมื่อถ้าเราได้ตามโกลแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบรีวอร์ดตัวเองกับการเป็นนักอ่านนิดๆเลยไงแต่คนบอกว่าแต่ฉันพยายามใช้แล้วแล้วก็ใช้ได้ประมาณสักสองสามเฉันปิดเลยฉันหยุดใช้เพราะว่าเครียดเกินไปใช่แต่มีประเด็น,อ,นอันนี้ดีมันมีน้องบนเวทีแหละพูดถึงเรื่องว่า fast read กับ slow read คือเขาบอกว่าหนังสือบางประเภทอ่ะมันอ่านแบบฟาสต์รรดได้หนังสือแบบอ่านเอาสนุกเอามันเนาะอ่านอ่านแบบเร็วๆได้วันสองวันก็จบแต่หนังสือบางประเภทเขาแนะนาว่าอย่าอ่านฟาสต์รรดนะอ่านให้สโลลงแล้วไม่ต้องรีบอ่านให้จบเล่มภายในทีเดียวอ่านแล้ววางแล้วไปหยิบเล่มนู้นเล่มนี้แล้วกลับมาอ่านต่อประเภทนี้ก็ได้ความน่าสนใจของแกงเนี้ยคือทุกคนพูดภาษาอังกฤษไฟแรบคือวัฒนธรรมฟิลิปปินส์นอกนี้ก่อนว่าที่บ้านเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่โรงเรียนทั้งหมดเรียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นเขาเขาจะสะดวกใจหรือคุ้นเคยกับการพูดภาษาอังกฤษว,วิเคราะห์วิจารณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเลยส่งผลมาถึงหนังสือฟิลิปปินส์ที่บอกเลยว่าก่อนไปเราไม่รู้เรื่องนี้เลยว่าเขาอ่านอะไรกันเป็นยังไงมันมีอยู่วันหนึ่งอะพี่โจที่ Marketing Manager ของ National Bookstore พาเราไปทัวร์ร้านหนังสือ National Bookstore สาขาหนึ่งเนาะแล้วเข้าไปดูชั้นหนังสือทั้งหมดนะั่แหละว่าเป็นยังไงเลยตอนแรก ด้วยความที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องกับฟิลิปปินมากอะไรเงี้ยเราคาดหวังว่าเฮ้ยครึ่งหนึ่งมันน่าจะเป็นหนังสือภาษาตากาล็อกอ,อีกครึ่งหนึ่งเป็นภาษาฟ,ษาฟ,ฟ,ฟิลิปปินภาษาอังกฤษนะแต่ปรากฏว่า ทุกอย่างมันกลืนเป็นหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหมดเป็นสิ่งเดียวกันเลยแล้วแล้วมีเชลฟ์หนังสือภาษาตากาล็อกอยู่เชลฟ์เล็กๆเ,เ,เออ,อเขาบอกว่าคือคนฟิลิปปินส์เนี่ยโตมาก็คือพูดและเรียนเป็นภาษาอังกฤษเลยชแล้วภาษาตากาล็อกเนี่ยเป็นแค่วิชาหนึ่งใ,ในในห้องเรียนเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบว่าวิชาหลักที่ผมรู้สึกว่าอิจฉาวงการหนังสือฟิลิปปินส์อีกอย่างหนึ่งพี่เจ้าิชามากๆเลยด้วยคือเขาเอานักเขียนต่างประเทศดังๆอ่ะ มาที่ฟิลิปปินส์ทุกเดือนพวกนี้ก็ได้ทุกเดือนอย่างที่ผ่านมาเดือนก่อนเขาเพิ่งเจนนี่หานที่อาจจะนี่หานที่เขียนเรื่อง P.S. I Love You นะที่เป็นแบบซีรีส์ Netflix อยู่อะไรเงี้ยมาแล้วแบบพอมาทีนึงเนี่ยแฟนๆที่มาต่อคิวอะเป็นพันๆคนเลยเหมือนตอนเราอยากไปเขาบอกเนี่ยมิชอัลบลัมเพิ่งมานะคนเขียน Till David Morrie เนาะเออเพิ่งแบบอยากจะก่อนนั้นนะเมา่สองปีเอมี่ตันก็เพิ่งมาอะไรเงี้ยโอ้ยฟังพวกนี้แล้วแล้วแบบบอกเลยว่าพี่โจพี่เน็ตไฟลุกพรึบอยากจัดงานแบบนี้มากเลยททไไมมมในเือง ไม่มีนักเขียนฉันจะต้องเอาเอมิตันมาเมืองไทยให้ได้ฉันแบบว่าอยากทำสิ่งนี้มากอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างงานงานฟิลิปปินส์วรายเตอร์แอนด์รีเดอร์ฟสเวเนี่ยปีนี้ก็มีนักเขียนดังมาสองคนใช่ป่ะก็คือเป็นนักเขียนเวียดนามคนหนึ่งซึ่งเพิ่งได้รางวัลพูลิเซอร์ไพรส์ใช่ป่ะ2017คุณเวียดทานเหียนเนี่ยกับอีกคนนึงเป็นนักเขียนฟิลิปปินส์จีน่าออลพอสโตซึ่งซึ่งเธอไปเดบิวต์งานที่อเมริกาแล้วแล้วก็แล้วก็รีวิ ัท้งอย่าพูดว่ามีโอกาสเลยว่าพูดว่าถูกอีทยสองคนถูกถีบก็ไปคุยกับเขาเฉยอ่ะคือเพราะว่าเราเราพูดตรงตรงอ่ะเราตั้งใจจะไปเที่ยวงานหนึ่งยางเดียดแต่เราเขาเขาเห็นเราเป็นคนไทยทําร้านหนังสือแล้วก็มาจากมีเดียเดอะแซนด้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากให้เราคุยกับนักเขียนสองคนนี้ซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ทําให้เรามีโอกาสได้คุยกับสองคนนี้มากๆนะพูดถึงจีน่าก่อนละกันสิ่งที่แบบได้คุยกับจีน่าแล้วบอกว่าแบบประโยคแรกขึ้นมาแบบฉันเคยเจอใช่เราพอ่ีติดกระพาวาใช่ใช่เพราะว่าต้องสารภาพว ีนเลยแล้วฉันต้องไปคุยกับเขาเนึ่งองกว่าจะให้มีเวลาสองชั่วโมงนังอ่านหนังสือเขาก็ไม่ได้อแต่ว่าพอจีน่าเปิดประโยคว่าเฮ้ย hey, ฉันรู้จักวีราพรฉันรู้จักอาจารย์วัสนาโห oh, ทีนี้ก็สนิทเลยเมาส์แตกเลยทีนี้อพอคุยอ่ะมันมีหลายๆประเด็นที่ที่จีน่าพอชอพูดเราน่าสนใจคือจีนา่าเดี๋ยวบอกแบ็กกราวน์นิดนึงนางเป็นคนฟิลิปปินส์นี่แหละ แต่ว่าอยู่ในครอบครัวที่พูดภาษาอังกฤษเรียนวรรณคดีที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ไปต่อวรรณคดีที่อเมริกาหลังจากนั้นก็แต่งงานอยู่อเมริกายาวแต่ว่าก่อนที่จะไปอเมริกาเนะี่ยคือเป็นนักเขียนอยู่แล้วคือพิมพ์งานแล้วก็มีผลงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์ก่อนนั่นแหละแล้วก็ไปที่นู่นเนี่ยก,ก็ออกหนังสือต่อต่อเนื่องอยู่ครับแล้วก็เล่มล่าสุดที่ออกเนะี่ยมันชื่อหนังสือว่า Insector เนาะเป็นเ,เรื่องน่าสนใจนะเป็นเรื่องของผู้หญิงสองคนที่เดินทางจากอเมริกามาฟิลิปปินส์เพื่อ เพื่อจะมาทําสคริปต์หนังอ่าหนึ่งคนเป็นอเมริกันอีกหนึ่งคนเป็นฟิลิปปินอะไรเงี้ยคือคนอเมริกันอะทำสคริปต์หนังแล้วหนังเนี่ยมันเป็นว่าด้วยประวัติศาสตร์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเมืองเมืองหนึ่งในฟิลิปปินใช่ป่ะแต่ว่าคนที่ติดตามมันทำที่เป็นล่ามนะ แต่เธอรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยประวัติศาสตร์ที่ฉันรู้มาไม่เหมือนแบบที่เธอรับรู้อะไรเงี้ยก็เลยพยายามเขียนสคริปต์ของตัวเองขึ้นมาแบบแย้งอะไรเงี้ยสู้กันในแบบนิยาย่งอันนี้คือแบบคร่าวๆมากเลยครับเพราะยังไม่ได้อ่านเลยซึ่งมันทาให้เรารู้จักแบบแค่ประวัติศาสตร์ฟิลิปปินจากสองมุมเนาะจากโลกมองมาที่ฟิลิปปินแล้วฟิลิปปินมองตัวเองเงี้ยผมผมมองถึงอย่างนี้คือตอนเนี้ยมันมันเหมือนเป็นกระแสที่ตลาดหนังสือภาษาอังกฤษอะมองกลับมาที่กลุ่มประเทศแบบเอเชียค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะมีนักเขียนที่สามารถเขียนงานเป็นภาาษษอังกฤ แล้วแล้วมันจะได้มุมมองที่ไม่เหมือนกับคนภายนอกมองเข้ามาคือคนในออกไปอยู่ข้างนอกแล้วมองกลับเข้ามาที่ตัวเองอีกทีหนึ่งอะ่ะแล้วมันจะได้เห็นมุมมองที่แบบเออถ้าเกิดฉันไม่ได้ออกไปยืนที่เมากาฉันไม่สามารถเห็นมุมนี้ที่คนอื่นเห็นแล้วก็ ด้วยความ,มที่ชั้นรู้ประวัติศาสตร์ที่ชันโตมากสิ่งนี้สิ่งนี้ความย้อนแยง้งความขัดแยง้งหรือความที่ต้องการท้าทายกับความเชื่อความรู้ทางประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเลยพวกนี้สิ่งนี้เป็นเป็นกลุ่มหนังสือที่คนอ่านภาษาอังกฤษอะอยากอ่านมากๆเกี่ยวกับภูมิภาคนี้ถ้าพ,พ,พูดประเด็นนี้นะเรามี2ประเด็นถ้าพูดถึงเรื่องเนี้เอาเรื่องจีนา่าจีนา่าอปอลโตก่อน หลังจากกลับมาฉันก็โทรหาพี่แม่มแมมยยพี่แม่เมาส์กันเลยแกพี่แม่วบรพรเนาะพี่แม่ก็บอกว่าเฮ้ยคุณจีน่าอพอลโลเนี่ยเป็นแบบเรียกว่าเป็นซุปตาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะวิาทีนี้สำหรับเวทีโลกเลยนะอะไรเงี้ยกับเวียดจันเหงียนเนี่ยก็เป็นนักเขียนปริศเซอร์ไพรส์ซึ่งตอนคุยก็เหนือแตกเกิดแตกพักๆอะ่ะเวียดจันเหงียนเป็นโปรเฟสเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาวรรณคดีอยู่ในมหาวิทยาลัยครับประเด็นที่เราเห็นจากสิ่งนี้คือเราสึกว่านี่คือเทรนดี้ของโลกเนาะคือตอนเนี้ย ทั่วโลกอะ่ะกำลังอยากได้สตอรี่หรือเรื่องราวหรือวรรณกรรมจากโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่อนข้างมากเท่าที่รู้มากๆๆๆเลยทีเดียวเพราะเอา,อางี้นะลองนึกภาพนะหนังสือ,อคลาสสิกฝรั่งเศสหนังสืออเมริกาหนังสือ,อ,อยุโรปเนี่ยทุกคนเราอ่านกันปกติอยู่แล้วจีนญี่ปุ่นก็รู้ร,รู้เรื่องทุจักกันหมดแล้วเออเออเอเชียอย่างเช่นตุรกีอินเดียก็รู้เรื่องอยู่แล้วลาตินอเมริกาเพาื่อนกัน บนโลกใบนี้มันมีหลุมดับอยู่ก้อนหนึ่งคือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นเนี่ยที่เขายังอยาก explore อยู่ Penguin Random House ก็มาหาวรรณกรรมเอเชียตะวันกเฉียงใต้อยากจะแปลเป็นภาษาอังกฤษอยู่มากที่เราที่เราทราบเนี่ยคือสมัครพิมพ์ Penguin Random House เนี่ยครับตั้งออฟฟิศที่สิงคโปร์เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองแล้วก็ วัตถุประสงค์ของเขาเขาจะหางานวรรณกรรมแล้วก็หนังสืออื่นๆร้อยเล่มภายในปีนี้ใช่ป่ะจากโซน Southeast เอเชียแล้วเรื่องนี้ไงแล้ว8ดเล่มที่เขาหาได้แล้วแปนักเขียนที่เขาแบบทรายแล้วได้แล้วเนี่ยยังไม่มีนักเขียนไทยนั่นแหละพอยพอเราคุยกับเพื่อนที่ฟิลิปปินส์ปรากฏว่าหลายคนไม่รู้จักคนไทยผ่านงานเขียนเลย ทุกคนเคยมาเที่ยวเมืองไทยปะภูกเก็ตมาพัทยามาหมดแต่ไม่เคยอ่านงานเขียนจากเมืองไทยเลยเช่นเดียวกันเราเองอะ่ะก็รู้จักวรรณกรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้อยมากๆมากๆหรือแม้กระทั่งความรู้เรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของโจเลยเนี่ยก็คืออะไรอะ จากแบบเรียนสังคมศาสตร์สมัยเด็กๆแบบมสี่เรียนประเทศของเรามห้าเรียนเพื่อนบ้านของเรามหกเรียนโลกของเราแล้วรู้จากตรงนั้นก็จบไปที่ตรงนั้นอ่ะคือความรู้เกี่ยวกับ south asia ของผมหยุดที่มสองครับเพื่อนบ้านของเราเอออยู่ที่เพื่อนบ้านของเรานั้นอ่ะแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอีกเลยผมสงสัยอยู่เสมอคือเวลาเรานึกถึงแบบเอางี้แล้วกันเวลาเราเดินทางไป ไปประเทศเพื่อนบ้านเราใน,ในโซนนี้เนาะส่วนใหญ่ก่อนไปเนี่ยก็แบบค้นหาข้อมูลนิดหน่อยแหละว่าประวัติศาสตร์ประเทศเขาเป็นยังไงบ้างแบบในยุคสมัยไหนถูกออคิวพายโดยประเทศไหนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเริ่มได้เอกราชเมื่อไหร่อะไรเงี้ยสิ่งที่ผมสงสัยเสมอคือ เราไปแต่ละประเทศแล้วแบบอ่านไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ของเขาอะครับเราไม่สามารถเอาไทม์ไลน์มาแมชกับไทม์ไลน์ของบ้านเราหรือประเทศเพื่อนบ้านให้มันเป็น,นไทม์ไล,ลน์สสเดียวกันนะหรือมันจะให้เส้นประวัติศาสตร์เดียวกันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างในแบบประเทศนั้นประเทศนี้ณปีเดียวกันอะไรเงี้ยเราแบบจินตนาการไม่ออกเลยอะครับอืมๆๆซึ่งหลังจากกลับจากฟิลิปปินเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เนทเราเรามารู้จักหนังสือ กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันหน่อยไหมว่าว่าเราเคยถูกมีหนังสือกลุ่มเนี้แปลเป็นไทยให้เราอ่านกันมามากน้อยเท่าไหร่แล้วผลคือเอาส่วนตัวกันละกันคือเราอาจจะไม่ได้แบบรู้ทั้งหมดเนาะแต่ว่าส่วนตัวเลยเนี่ยถ้าให้ผมนึกว่าแบบได้อ่านหนังสือวรรณกรรมหรืออะไรบ้างที่มาจากโซนประเทศเพื่อนบ้านของเราถ้าเอาจํากัดเฉพาะเซา t ์อีสเอเชียนะ ไม่มีศูนย์เลยมไม่มีเพราะว่าแบบมันข้ามไปญี่ปุ่น <c oughs> จีน,จนทางโน้นเลยครับแต่พอพอนึกถึงแบบงานที่มาจากเวียดนามไม่เคยอ่าน <c oughs> กัมพูชาไม่เคยอ่าน <c oughs> เราไม่เคยอ่านพม่พกมาก,ก็ไม่เคยอ่านมมมผมไม่เคยอ่านน้อยมากถึงวาที่<า>สุดประเทศเพื่อนบ้านนี่ขนาดเ,เราเป็นพูดง่ายๆว่าชอบอ่านหนังสือกันประมาณนี้เนาะ<ม>เรายังหาสิ่งนี้ไม่ได้แล้วเราอ่ะกลับจากฟิลิปปินส์ก็อินเนาะพยายามจะหาหนังสือฟิลิปปินส์อ่านด้วยค้นไปใน Google มันเคยมีหนังสือปลาฟิลิปปินส์อยู่เล่มหนึ่งเมื่อประมาณ2530เมื่อประมาณนานมาแล้วแล้วไม่มีอะไรจากฟิลิปปินส์ให้เราอ่านงานวรรณกรรมไหนๆให้เราอ่านอีกเลยอที่พูด พูดวันนี้ในฐานะของร้านหนังสือที่เรามองหาหนังสือที่อยู่ในร้านของเราแล้วกันว่าแบบเออจะอ่านงานเอเชียนะอ่านอะไรดีอะไรเงี้ยมันมีตัวเลกน้อยมากมากพี่โจคือ<ร>คือ,คอเอาเป็นว่าต้องขอบคุณสาร,รพินมัตติชนอย่างหนึ่งว่าทํางานพมา่าเยอะครับเนาะก็ได้รู้เรื่องพมา่าขึ้นมาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนันมีก็เคยทำแบบเรื่องสั้นที่แปลจากลาวอยู่บ้างอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้ แต่นอกจากนั้นมันไม่มีเอาซะเลยไงแต่ว่า,เ,าเ,รเราก็ได้ได้มาสองเล่มละกันที่หยิบมาในโซนนี้นะข,ของผมม,มาจากอินโดนีเซียของพี่โจามาจา,จากมาเลเซียเล่มนี้ชื่อภาษาไทยว่าอุทยานหมอกสนทยาชื่อภาษาอังกฤษว่า The Garden of Evening Mist เขียนโดยตันหวันอังซึ่งหนังสือเล่มนี้ก้อหนึ่งก่อนไม่ได้เป็นหนังสือเก่าขนาดน,านั้นเป็นหนังสือประมาณปี2อ0 2 2012. แล้วก็ในปีนั้นก็ได้เข้าชิงแบบชอตลิสต์ของแมนบุกเกอร์พาย แต่ว่าไปชนะที่แมน Asian l i ิ e r a r ร p r รี e ในปี2012นั่นเองคือต้องออกตัวก่อนว่าเราเป็นคนรู้จักมาเลเซียน้อยมากถึงแม้เราจะเคยทำงานกับทีมมาเลเซียในการทำบรอดชันเฮาส์เลยต่างต่างๆนะแต่ก็รู้เรื่องของมาเลเซียน้อยต้องออกตัวก่อนหนังสือเรื่องนี้เป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์และย้อนกลับไปประมาณแค่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2คือไอ้นางเอกเนี่ยชื่อว่า ซีโนอยู่หลิงเรื่องนี้แบ่งออกเป็น3พาร์ทของชีวิตนางก็คือเป็นช่วงแบบว่าอายุประมาณ1 6บ7ช่วงวัยรุ่นแล้วช่วงวันยีแล้วก็ข้าไปที่60เราเล่าเรื่องตามไทม์ไลน์ชีวิตนางของหยุนหลิงก่อนหยุนหลิงเนี่ยเกิดมาในโลกยุคที่พ่อแม่เป็นชาวจีนพ้น,พน,พนทะเลแล้วมาอยู่ที่มาเลเซียคือมาเลเซียเนี่ย ถ้าประวัติศาสตร์เลยเนี่ยปี1,600ก,กว่าถูกยึดครองโดยโปรตุเกสก่อนต่อมาก็ประมาณ1,700เลยแต่ชาวดัชก็มายึดต่อถัดมาอีกนิดหน่อยประมาณ1,700กลางๆลางอังกฤษมาสร้างเบืองท่าปีนงังแล้วหลังจากนั้นอีก10ปีอังกฤษก็ยึดพื้นดินมาเลเซียแถวๆนี้ยาวจนถึงแบบว่าปี1,950กว่ากว่านี้เลยหยุนหลิงเนี่ยนางเอกเ,เนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่ ที่พ่อโปรอังกฤษก็คือเป็นพ่อค้าแล้วก็สนิทกับแบบพวกพวกกองสุนอังกฤษต่างๆนานาอย่างเงี้ยก็เลยเป็นคนรวยอยู่อยู่ที่ปีนงังแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นส่งทหารมาเหมือนจะก็คือนึกออกนะเหมือนที่ไอ้ไอ้อะไรอะทางรถไฟกาญจนบุรีอะพ่อหยุนหลิงก็ไปขอให้อังกฤษมาช่วยแบบว่าช่วยจัดการญี่ปุ่นให้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าทางอังกฤษกลับไม่สนใจคุณพ่อก็เลยอกหักอะ่ะแล้วไปเข้ากับเพื่อนบ้านชื่อลุงอ๋องลุงอ๋องเนี่ยเป็นประเภท เป็นจีนพ้นทะเลเหมือนกันแต่เป็นจีนพ้นทะเลที่โปรโจีนแม่คือต้องออกตัวกันนะในมาเลเซียมันจะมีความหลายกกหลายเผ่าหลายหลายมากเลยซึ่งมันเป็นความตื่นตาตื่นใจของนักอ่านอย่างเรามากที่เฮ้ยแม่งมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเนาะทีนี้พอไปเข้ากลุ่มจีนก๊กมินตัง๋งซึ่งแอนตี้ญี่ปุ่นซึ่งหลังจะมาบุกเนี่ยพอวันที่ญี่ปุ่มนมะัะบุกจริงๆก็เลยหมายหัวพ่อของนางเอกเนี่ยว่าเป็นแบบว่าเหมือนพววตัวหัวคนสําคัญเนาะสุดท้ายก็คือจับ นางเอกกับพี่ไปเป็นเฉลยทำไปทำทางรถไฟหรือขุดถ้ำเหมือนที่กาญจนบ,บุรีแบบเราอย่างนี้แหละก็ตอนระหว่างที่นางถูกขังเป็นเฉลยเนี่ยพี่สาวเนี่ยถูกจับไปเป็นแบบนางบำเรอของแบบว่าทหารญี่ปุ่นอยู่ในค่ายแต่ว่าตัวอยู่หลิงเฉลฉลาดก็คือแบบไปเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นจนพูดได้ก็เลยกลายเป็นผู้ช่วยของแบบทหารชั้นสูงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปสนิกกับแบบเหมือนทหารชั้นชั้นผู้ใหญ่เยอะ สุดท้ายญี่ปุ่นแพ้สงครามนางก็เลยถูกช่วยเหลือออกมาโดยทหารญี่ปุ่นคนสําคัญคนนี้แต่พี่อ,ออกมาไม่ทันพี่ก็เลยตายนางก็เลยเหมือนแบบจําความแค้นกับญี่ปุ่นหรือความเศร้าเนี้ติดตัวออกมาความฝันของพี่คืออยากมีสวนแบบญี่ปุ่นคือสมัยที่พวกนางเป็นเด็กรวยๆเนี่ยพ่อเคยพาไปเที่ยวเกียวโตแล้วก็พาไปดูสวนญี่ปุ่นพี่ก็บอกว่าโอ้ยฉันอยากมีสวนอย่างนี้นางก็เลยมีความความเป้าหมายว่าอยากทําให้ความฝันของพี่เป็นจริงโดยการมีสวนญี่ปุ่นอีก10ประมาณ10กว่าปีต่อมานางเล่ยไปตามหาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคือพระเอก พระเอกเนี่ยเคยเป็นคนสวนของอจัก,กรพรรดิฮิโรฮิโตะที่ญี่ปุ่นแล้วมาอยู่ที่แบบประมาณแบบว่าบนเขาในมาเลเซียอะไรเงี้ยมีไรชานึกภาพแบบละครที่ที่นัเดทเล่นเลยเนาะพระเอกแบบว่าเป็นแบบคุมไรชาอยู่อย่างสงบแต่นางเอกเ่ะเกลียดญี่ปุ่นนรอกออกประพนันตกเป็นเฉลยญี่ปุ่นเนาะแต่จําเป็นจะต้องมาเรียนวิชาทาสวนญี่ปุ่นกับไอ้พระเอกสุดท้ายไอ้สองคนนี้หรือตลอด แบบประมาณสองร้อยสารอยหน้าของของหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงความงดงามของต้นไม้การทำสวนแบบญี่ปุ่นศิละปะการชงชาอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นช่วงที่โรแมนติกมากๆคือนางเอกก็นึกออกป่ะทั้งรักทั้งแขนกับพระเอกก็พ่อแง่แม่งอนกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงที่ยังอยู่กับพระเอกเนี่ยมันมีกลุ่มอีกกลุ่มคือกลุ่มคอมมิวนิสต์แต่ว่าช่วงนั้นรัฐบากลากลางก็ประมาณว่าถ้าคอมมิวนิสต์กลับใจเราจะให้รางวัลน,นู่นนี่นั่นอีนางเอกดันไปช่วยคอมมิวนิสต์กลุ่มหนึ่งให้กลับใจมาพักดีกีกััับฝ่งภาครฐเย นางเอกก็เลยถูกพวกคอมมิวนิสต์เกียดแล้วก็ตามแบบจัดการทําแบบว่ามีไล่ล่าอะไรกันในป่าอะไรก็ว่าไปอภาพก็จบแถวๆนี้ก็จบประมาณแถวๆนี้แล้วตัดกลับไปอีกออพาร์หนึงก็คือตอนดังเอกอายุแก่แล้วใกล้กเกษียณแล้วกลายไปเป็นผู้พิพากษานางกลังจะต้องกลับมาที่ไอ้สวนป่าของพระเอกเนี้ย เพื่อที่จะทํากระทาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็คือยังไม่อยากบอกมาเลยสปอยแล้วสุดท้ายนางก็นัดกับเหมือนนักประวัติศาสตร์จากญี่ปุ่นเพื่อจะมาดูงานศิลปะที่เพอเอกทําไว้ไม่ว่าจะเป็นสวนเพเอกเองเนาะเป็นแบบคล้ายๆเป็นคนสวนที่เก่งมากเป็นนักแกะสลักไอ้แผ่นไมน้อะวูดคัตอ่ะ ภาพพิมพ์จากแผ่นไม้แล้วก็เป็นคนสักศิลปะการสักแบบชั้นสูงด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายสปอยนี่หน่อยละกันคือพระเอกก็สักไว้ที่ความลับอะไรบางอย่างไว้ที่ตัวนางเอกจนกระทั่งแบบสุดท้ายต้องมีการแบบฉเฉลยกันอยู่บนหลังนางเอกอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตำนานความลับอย่างหนึ่งทั้งไทยและมาเลย์เจอเหมือนกันก็คือญี่ปุ่นตอนแพ้สงครามก่อนจะกลับบ้านเขาอ่ะมันจะทิ้งสตอรี่ไปเรื่องหนึ่งว่า เราทิ้งสมบัติไว้ที่ใดที่หนึ่งอยู่บนแผ่นดินไทยหรือแผ่นดินมาเลยนะอะไรเงี้ยก็มีแผนที่หรือคุมทรัพย์อยู่ตรงนี้จะมีแผนที่ซ่อนไว้ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยเรื่องราวในอุทยานหมอกสนธยามันก็เลยประมาณนี้มันมีทั้งดรามา่าความคอนฟลิกต์ระหว่างความแค้นสง,สงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างๆนานา ความรักของพระเอกนางเอกความงดงามของฉากบรรยากาศซึ่งบรรยายได้สวยมากอะแล้วก็เรื่องแบบไล่ล่าฮะสมบัติเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยม,มันก็เลยเป็นก้อนกลมๆเนาะสำหรับเราการอ่านหนังสือเล่มนี้มันเหมือนดูหนังออสการ์ดีๆแบบพวกแบบ English Patient หรือหนังพวกเมอร์ชันแอบรีต่างๆฮาวเวิร์ดเอ็นเ n น e a n เซนซิบิลิตี้ต่างๆเนาะ ซึ่งมันมีความแบบพิเรียดย้อนยุคหน่อยๆแต่งดงามแต่คอนฟลิกตสูงมากทั้งข้างนอกข้างในอะไรเงี้ยมันเลยสนุกแล้วจริงๆนิยายเรื่องเนี้ยกำลังถูกสร้างเป็นหนังที่เป็น c o p r o ปรดักชันกันระหว่างมาเลยกับอังกฤษพระเอกเล่นโดยนักแสดงญี่ปุ่นดังมากๆชื่อฮิโรชิอาเบะ ฟังพี่โจเล่าเรานึกถึงแบบโกโบริโกโบริตลอดเวลากับอังซูมาลินตลอดเวลาพี่โจคือเหมือนเหมือนแบบมีฉากรักท่ามกลางสงครามอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบความเชื่อของคนแบบสองชาติที่บอกว่าคลชกันอยู่อืพี่เนทพูดมีประเด็นคือเราคิดถึงโกโบริตลอดเวลาแต่ในนิยายคู่กรรมเนี่ยมันจะเน้นไปที่เรื่องของความรักพ่อแง่แม่งอนเป็นก้อนใหญ่เราเคยได้ยินว่าเอาจริงๆที่ญี่ปุ่นรักเรามากนี่แหละก็เพราะว่า เขามีอันตีเขียนคู่กรรมนี่แหละสุดท้ายให้ไทยกับญี่ปุ่นเหมือนรักกันอะแต่ในนิยายเรื่องเนี้มันพูดถึงคอน FLICT ของกลุ่มต่างๆต้องไม่ลืมว่ามาเลเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันนี้มันเกิดจากการรวมตัวของรัฐ13รัฐมาเป็นประเทศหนึ่งประเทศเนาะคือเวลาเราพูดว่าความรักระหว่างระหว่างมาเลกับญี่ปุ่นนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วนะ ในนั้นมันยังมีคนจีนอีกสองแบบเป็นจีนพ้นทะเลซึ่งเป็นจีนผู้อังกฤษเป็นจีนฮกเกี้ยนอะ่ะมาอยู่ที่มาเลยกับจีนอีกประเภทหนึ่งเป็นจีนที่แบบโปรจีนแดงก็จะเป็นโปรคอมมิวนิสต์อีกกลุ่มหนึ่งมีกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่เป็นคอมมิวนิสต์ของท้องถิ่นอะ่ะอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มที่เป็นแบบคนเมืองมาลายูเก่าคนมาเลเก็กเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแถมยังมีสมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครองเนี่ยอังกฤษเอาคนอินเดียเข้ามาหรือเราเรียกว่าคนฮินดีเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้อีกกลุ่มนึง แล้วยังมีกลุ่มพวกเจ้าเมืองต่างๆเป็นแบบคนรวยอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยและคนอังกฤษที่ยังหลงเหลือวัฒนธรรมอังกฤษคนอังกฤษที่ยังอยู่ในนี้อีกกลุ่มหนึ่งดังนั้นตรงนี้มันเหมือนหม้อต้มยำที่ม่มีแบบว่าหลายชาติหลายภาษามากอะตัวละครที่อยู่ในนี้หลายๆตัวก็เป็นเป็นส่วนผสมระหว่างคนอังกฤษกับแอฟริกาใต้ที่เดินทางหนีสงครามมาอยู่ที่มาเลยตั้งแต่ดึกดาบันแล้วหรือแม้กระทั่งอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ปรษชาที่เมตตามล่าหาศิลปะของพระเอกเนี่ยอาจารย์คนนี้ก็จะเหมือน เาบทแยกไปตอนที่เขาเป็นแบบกลุ่มกามิกาเซ่ที่ใช้นั่งเครื่องบินฆ่าตัวตายในการรบสงครามโลกอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีตัวละครที่มีคอนล l i c t ของนานาชาติอยู่ในนี้มากๆเลยแต่ที่เราเล่ามาทั้งหมด 1, 2, 3, 4เนี่ยนะด้วยความความแบบมหาศจย์ของตันหวันอังเนี่ยเขาไม่ได้เล่าอย่างที่เราเล่า 1, 2, 3, 4นะ มันขึ้นต้นด้วยเอา4ี่ขึ้นมาก่อนคือเอาตัวละครตอนแก่ขึ้นมาก่อนว่า,าผู้พิพากษาหญิงคนหนึ่งกําลังถูกไล่ออกจากงานแล้วต้องกลับไปตามหาอะไรบางอย่างที่ที่บ้านสวนบ้านไร่ชาในป่าแล้วเริ่มต้นจาก จากตรงนั้นนะ่ะแล้วก็เล่าในในในหนังสือประมาณ6 6 0หหน้าเนี่ย400หน้าแรกเนี่ยมันจะเป็นเล่า2 s t สตอรี่ไลน์ระหว่างที่นางเอกอายุ60กับนางเอกอายุ30ตัดสลับกันไปมาแล้วพอ200หน้าสุดท้ายถึงจะย้อนกลับไปรู้เรื่องอดีตของนางตอนที่อยู่ในค่ายกักกันแล้วก็ต้องหนีสงครามแล้วก็แบบนูน่นนี่นั่น เทคนิคการเล่ามันมันสร้างความมิสซิรี่หรือความลึกลับที่เราอยากอ่านต่อให้ hey, มันทําไมวะทําทไมนางเอกต้องทําแบบนี้ว่าทําไมนางเอกถึงถึงต้องใส่เสื้อมิดชิดเพราะว่าแบบว่าจริงๆแล้วนางมีศักดิ์ที่แบบว่าศิลปะการศักดิ์ชั้นสูงที่คนทั่วโลกถามหาอยู่อะไรเงี้ยเป็นต้นบอกเลยว่าช่วง200หน้าแรกอ่านอ่านหนืดหนืดน,นิดน,นึงพอไอ้สองหน้าตรงกลางมันก็จะเป็นรักโรแมนติกเออแล้วสองร้อยหน้าสุดท้ายจะเป็นเรื่องแบบเฉลยช่วงแบบว่าชีวิตแบบวัยรุ่นที่อยู่ในค่ายกับกันมันเลยมีหลายรสชาติอยู่ในนี้แล้วไอ้ความ เราว่าความว่า diversity ในหนังสือเล่มนี้มันคือธีมของของหนังสือและคือธีมของนักเขียนที่อยากจะบอกโลกใบนี้ว่าเฮ้ยมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความดเวอร์ซิตี้สูงมากๆเนาะเนี่ยการอ่านหนังสือเล่มนี้มันทำให้เราแบบรู้จักมาเลนในอีกมุมหนึ่งมากๆ เราลงเรือไปอินโดนีเซียกันบ้าง <Yeah. S 1> ใช่ไหมคือเราผมก่อนละกันผมเคยผมเคยไปทํางานอยู่ที่อินโดนีเซียประมาณแบบเดือน2ออเดือนอช่วงหนึ่งเนาะแล้วก็ผมเคยนั่งรถไฟไปเมืองบันดุงเป็นทริปรถไฟประมาณแบบสักสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแล้วอย่างที่บอกนะอินโดนีเซียมันเป็นเกาะใช่ป่ะแล้วก เส้นทางรถไฟมันก็คือแบบว่าลัดเลาะไปตามเขาแล้วก็เห็นต้นไม้เห็นอะไรแบบเยอะมากมาเลยนั่นคืออินโดนีเซียในในภาพความคิดของผมนะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะอย่างที่บอกว่าผมยังไม่เคยอ่านงานจากมาเลเซียเลยเพราะฉะนั้นคือผมมีเพื่อนร่วมงานเป็นคนอินโดนีเซียหลายคนอะไรเงี้ย นั่นคือแค่พาทเดียวคือเราเจอในที่ทำงานนะแต่เราเรายังไม่ไม่ค่อยรู้จักเขาเลยว่าเขาเขาอ่านหนังสืออะไรเขาเติบโตมาแบบไหนหรือว่าประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมเขาอ่ามันเป็นยังไงที่หล่อหลอมเขาเป็นคนเป็นชาติเป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยนั่นคือเรากำลังจะพูดว่าแบบเรายังไม่รู้จักเขาเต็มที่ถ้าเรายังไม่เคยอ่าน ภาษาของเขาครับก็เลยรู้สึกดีใจมากๆที่มีหนังสือเล่มนี้ออกมาครับมันชื่อหนังสือภาษาไทยนะครับชื่อว่าสมิงสําแดงชื่อภาษาอังกฤษมันคือ man tiger ใช่ปะซึ่งแปลมาจากาภาษาอินโดนีเซียว่าเลลากิฮาริเมาเลลากิเนี่ยมันแปลตรงตัวอะไรครับเลลากิคือแมนคือมนุษย์ผู้ชายส่วนฮาริเมาเนี่ยคือเสือเสือโครง่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับหนังสือเล่มนี้คือเอาง่ายๆดีกว่าว่า ถ้าใครชอบหนึ่งรอยปีแห่งความโดดเดี่ยวเราชอบเราชอบมา<อ>ชอบเล่มนี้หรอของกาเบลกาเซียมาเกสครับต้องชอบหนังสือเล่มนี้มากๆอเอาเรียกว่า<อ><อ>ถ้าถามเราแล้วกันว่าหนังสือเล่มเนี้ยเป็น,เป,นเป็นลูกๆของแบบมาเกสเล่มนั้นละกันเพราะว่าสาแรกครอบครัวแล้วก็เรื่องเล่าเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นแต่ว่าเล่มเนี้ยเหมือนเป็นแบบฉบับย่อให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาจิคอลเรียลลิซึมคืออะไรแต่ที่สําคัญคือมันเป็นมาจิคอลเรียลลิซึมสัจจานิยมมหาสัจจานที่ เกิดในบรรยากาศของอินโดนีเซียซึ่งคล้ายๆกับบ้านเราเลยครับคือหนังสือเล่มนี้มันเป็นนิยายไม่ไม่ยาวมากนะครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆในอินโดนีเซียไม่ไม่ปรากฏนามพูดงี้ละกันครับอาจจะเป็นสักที่หนึ่งแต่ เรื่องราวมันเป็นชนบทมากๆเหตุการณ์ผู้คนความเป็นอยู่อะไรเงี้ยคือผู้คนที่อยู่ในชนบทพอนึกถึงเมืองไทยอะไรเงี้ยเรื่องนี้เซตติ้งมันอาจจะเป็นแบบว่าอยู่ในอำเภอไกลๆเมืองหน่อยแล้วก็ที่ยังแบบความความจะเดินยังเข้าถึงได้ไม่มากนักใช่ไหมหนังสือเล่มนี้นแ,นแบ่งเป็น5บทครับที่กําลังจะบอกว่าแบ่งเป็น5บทเนี่ย เพราะว่าเรื่องไม่ได้ซับซ้อนมากเรื่องแต่ละบทเนี่ยมันก็จะมีเล่าเรื่องอยู่ประมาณแบบเรื่องชุดหนึ่งชุดหนึ่งประมาณ5ชุดนะครับแต่ว่าเรื่องราวประกอบกันเป็นกันเป็นนิยายทั้งเรื่องได้ด้วยตัวละครอยู่2ครอบครัวตัวละครหลักของเราอ่ะชื่อมาคิโอมาคิโอเป็นแบบชายหนุ่มคนหนึ่งนะแบบธรรมัดธรรมแงแบบว่าเปิดเรื่องเลยครับคือเรื่องเนี้ยเข้าฉากคลแม็กเลยมาคิโอฆ่าอันวาซาดั กนุมวัย <Female> ร <humming> ุ่นคนหนึงนุ to to mm ่ม hmm. วัยรุ่นคนหนึ he he ่งครับไปฆ่าอชายมีอายุอีกคนหนึ่งผมแบบฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปที่ท้ายบทที่หนึ่งเลยแล้วกันนะครับว่ามารคิโอพูดว่าหลังจากจบบทที่หนึ่งแล้วว่ามีเสืออยู่ในร่างกายของผมอ่ะเราคร่าวๆกันก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของตามชื่อภาษาไทยแล้วครับมันคือเสือสมิงนะที่อินโดนีเซียก็มีตำนานคล้ายๆกันอย่างนี้ครับว่าเสือเนี่ยสามารถ มาอยู่ในร่างคนได้ในเรื่องนี้เหมือนกันครับเขาจะเล่าถึงในบทต่อๆมามีตำนานอยู่แล้วกันว่าในอินโดนีเซียเนี่ยมีความเชื่อว่าเสือเนี่ยสามารถแต่งงานกับคนสมสู่กับคนได้ใช่ป่ะแต่การแต่งงานสมสู่เ,เป็นชู้กันเนี่ยเขาเขาจะมองว่าเสือเนี่ยไม่ได้เป็น เหมือนคนทั่วไปนะแต่ว่าผู้ชายคนหนึ่งนะ่ะสามารถมีภรรยาได้แล้วสามารถมีภรรยาคนที่สองเป็นเสือได้ใช่ปะ่ะซึ่งเสือนั้นนะ่ะก็ไม่ใช่เสือที่เป็นแบบเสือจริงๆนะแต่เป็นเสือสมิงก็คือเป็นวิญญาณเสือเป็น whatever ท,ที่ที่มันคือแบบว่าโครงร่างทั้งหมดอะ่ะมันคือหน้าตาของเสือใช่ปะ่ะแล้วเสือเนี้ย การที่ผู้ชายคนนึงจะไปแต่งงานกับเสือเสือตัวนั้นน่ะเป็นผู้ชายก็ได้เป็นเสือตัวผู้ก็ได้เสือตัวเมียก็ได้อะไรว้ายมีจินววยในเรื่องนี้มีจิเนอร์อันนั้นคือตำนานนะครับเออแต่เสือในในเรื่องเนี้ยเป็นเสือผู้หญิงแล้วเป็นเสือขาวคือเสือขาวโพลนทั้งตัวเลยครับเขาบอกว่ามีเป็นเสือที่สีขาวเหมือนราวกับหงส์พูดจะว่าอย่างนั้นนะครับแล้วในเรื่องเนี้ยคือบอกว่าตำนานเรื่องเสือสมิงเนี่ยก็เคยแบบปู่ของมาคิโอก็เคยเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเด็กแล้วว่า ปู่เนี่ยมีภรรยาคนที่สองเป็นเสือสมิงอยู่นะอ,อะไรเงี้ยอ,อแล้วก็มาคีโอก็ไม่เคยเจอเสืออะไรหรอกแต่ได้ยินแต่ตำนานว่าตอนสมัยที่อในยุคข,ของปูน่นะที่แบบทางการมารุกรานพื้นที่อะไรกันไปในเรื่องนี้มีอิงประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียนิดหน่อยตรงที่แบบเป็นเรื่องของทางการเข้ามาเขาเรียกว่าอรุกรานพื้นที่ของของกลุ่มชนดั้งเดิมในเกาะต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าการที่มีเสือสมิงอยู่เนี่ยแหละครับทำให ทำให้ผู้คนเน,น่ยเขาเรียกว่าบรรพชนบรรพบุพรบุษของเขาอะสามารถเอาร่างเสือสมิงเนี่ยไปต่อสู้กับทางการได้เออนนั้นคือเป็นตำนานใช่ไ่ากลับมาที่เรื่องของมาคิโอมาคิโอเนี่ยเคยได้ยินมาว่าปู่ของตัวเองอะมีเสือสมิงเป็นภรรยาอยู่ในเรื่องต่อๆมานะั้นก็เคยเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง เสือสม,สมิงเข้ามาสู่มาคิโอได้ยังไงเพื่อจะบอกว่าตัวเองมีเสืออยู่ในร่างอะไรเงี้ยก็คืออยู่มาวันนึงแบบเขานอนหลับอยู่แล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็เฮ้ยมีหางอะไรกวัดแกว่งอยู่ใกล้ๆตัวเขาลืมตาขึ้นมาก็คือเจอเสือร่างหนึ่งนอนอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยตอนแรกก็ตกใจตื่นตกใจด้วยความกลัวว่าเฮ้ยอยู่ดีมีเสือเข้ามาได้ยังไงอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วก็เลยนึกถึงคําที่ปู่เคยเล่าตำนานเอาไว้ว่าตัวปู่เองก็มีเสือสมิงอยู่เนาะ ก็เลยพยายามแบบอลองเอามือเข้ารูปลองพยายามแบบทำคามุ่งกับเสือนั้นอะไรเงี้ยปรากฏว่าเสือเล่น<ม>ปล้ำด้วยแบบว่า<อ>เล่นเล่นกันอะไรเงีเ้ยตปบปบ<ๆ>แล้วก็แบบเล่นกันแรงนิดนึงสุดท้ายก็คือรู้แล้วว่านี่คือเสือที่มาจากปู่ของตัวเองตามตำนานเล่าต่อตำนานอีกนิดนครับถ้าปู่เราอะ่ะมีแต่งงานกับเสือสมิงใช่ไหมเสือสมิงนั้นนะมันเป็นมรดกตกทอดให้กับแบบ ตระก,กูลเราด้วยคือมันจะถูกส่งต่อ,อ,อเสือสมิงนั้นน่ะจะจากรุ่นปู่มาสู่พ่อ,อเขาบอกว่าถ้าเสือสมิงไม่พอใจพ่อเราอะเสือสมิงจะไม่ไม่เข้าที่พ่อเราแต่จะรอมาเข้าในรุ่นลูกรุ่นต่อ,ตอไปอมสมมติว่าถ้าเป็นเราเอย่างเงี้ยเราแบบไม่ไม่เอาฉันไม่เอาเสือสมิงอะไรเงี้ยเขาก็รอที่จะไปเข้าลูกเราต่ออีกอีก,อ,กอีกชั้นหนึ่งนั่นคือตำนานที่เป็นพื้นฐานของแบบเสือสมิงเอาไว้เนาะแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยครับคืออย่างที่บอกว่ามันมีอยู่5้าพาร์ทสิ่งที่สําคัญในการอ่านนิยายเรื่ แบบบอกเทคนิคในการอ่านก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องมีสมุดโน้ตเล็กๆเอาไว้ใกล้ๆครับเพื่อเขียนเขาเรียกว่า Family Tree อ่ะเรียกว่าสาแรกเนาะคือสิ่งที่จําเป็นมากๆคือต้องด้วยความที่ชื่อมันเป็นภาษาอินโดนีเซียใช่ปะ่ะคือวันนี้ผมพยายามจะไม่พูดชื่อทั้งหมดจะพูดแค่ว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรกันรู้แต่ว่าพระเอกของเราชื่อมาคิโอเนาะมาคิโอเนี่ยครับก็จะเป็นมีพ่อกับแม่แล้วก็มีน้องสาวคนนึง แล้วก็มีน้องสาวคนสุดท้องอีกคนหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นแบบเด็กเพิ่งคลอดในบทไท,ทยๆใช่ป่ะส่วนอีกครอบครัวหนึ่งนะครับคนที่มาคิโอไปฆ่าเนี่ยมันก็เป็นอีกสาหลกหนึ่งซึ่งต้องเขียนเขียน Family Tre e เหมือนกันคืออีกครอบครัวเนี่ยคือเอาเรียกง่ายๆว่าชื่อคุณซาดัดอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับคุณซาดัดก็จะมีภรรยาอีกคนหนึ่งแล้วมีลูกสาวสามคนใช่ป่ะซึ่งคนสุดท้องอ่ะเป็นคนที่ชอบพออยู่กับมาคิโอ เล่าแบบไม่ไม่ต้องสปอยมากอย่างเงี้ยละกันนะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวเกิดขึ้นที่ว่ามาคิโอซึ่งเป็นลูกชายของครอบครัวที่1ไปฆ่าพ่อของครอบครัวที่สองแล้วเรื่องต่อมาหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็จะเริ่มเล่าไปทีละคนทีละคนว่าเฮ้ยมาคิโอเนี่ยเป็นลูกใครพ่อแม่ของมาคิโอเนี่ยทำอะไรมาบ้างก่อนหน้านั้นคุณซาดัตที่เป็นคนตายเนี่ยเป็นใครภรรยาของเขาเป็นใครแล้วทำไมถึงมีลูกสาว คนสุดท้องซึ่งไปชอบพอกับมาคิโอได้ใช่ป่ะประเด็นสำคัญคืออยู่ตรงนี้ครับเรื่องราวาเนี้ยคือถ้าเราเล่าเป็นหน้าข่าวชาวบ้านอย่างละกันมันคือ,อเป็นเรื่องของความแค้นในครอบครัวสองครอบครัวซึ่งมีเรื่องแบบสรุป,ปง่ายๆว่าเป็นเรื่องชู้สาวภายในครอบครัวเป็นเรื่องแบบแม่ไปมีชู้แม่ถูกพ่อทุบตีลูกไม่พอใจมีปมการบอกว่า โกรธเกลียดพ่อแล้วอยากฆ่าพ่อแต่ทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยคือความโกรธทั้งหมดที่มันสมอยู่ในตัวของชายหนุ่มคนนี้มาคิโอเนี่ยคือพูด,ดง่ายๆว่าสิ่งที่ทําให้เขาแบบโกรธแล้วแบบสะบั้นขาดขึ้นมามันคือการที่ถูกเสือสมิงเข้าเข้าร่างแล้วทําให้ตัวเองไปทําเหตุที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่เรื่องเนี้ยครับสิ่งที่สนุกมากๆของเรื่องนี้คือมันถูกเล่าผ่าน ผ่านวิธีการเล่าเรื่องของนักเขียนที่มีเทคนิคการเล่าเรื่องแบบม a g i จิคอ e a เรลิซึที่เก่งมากๆถ้าใครเคยอ่านหนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยวหรือเคยเห็นภาพวาดที่เขียนมาจากนิยายเล่มนี้ครับผมจะนึกถึงภาพวาดของคนหนึ่งศิลปินชาวฝรั่งเศสชื่ออองรีลูโซนะซึ่งภาพวาดเนี่ยมันจะเป็นแบบป่าดงดิบลึกลับแล้วก็ภาพมันจะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่า,าแสดงถึงความม a g i จิคอ e a เรลิซึะ กาจะเข้าเรื่อยซึมเนี่ยมันมันจะมีสองเส้นนะพี่เจเส้นหนึ่งก็คือในมันเป็นเรื่องเล่าที่เหมือนแบบฉากความเป็นจริงในชีวิตประจําวันของพวกเราอย่างนั้นแหละพวกเราแบบกินข้าวเจอผู้คนมีบทสนทนาอะไรบ้างนี่คือเส้นหนึ่งใช่ปะ่ะแต่ในเส้นที่คู่ขนานกันเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในขณะที่ชีวิตก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆโดยที่สิ่งมหัศจรรย์เหล่านั้นน่ะไม่ได้มีผล อะไรกับมันด้วยนะแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้คนในเส้นปกติยังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันมีตอนหนึ่งผมชอบมากคือ่าพ่อแม่ของมาคิโอเนี่ยครับคือมันมีเรื่องอยู่ประมาณบทใหญ่ๆมากเลยซึ่งผมชอบบทนี้มากเป็นเขาเล่าเรื่องความรักระหว่างพ่อกับแม่ของมาคิโวว่าสองคนเนี้ยเจอกันยังไงตั้งแต่ตั้งแต่สาวๆเนาะเขาก็จะเล่าถึงแบบ คนอินโดนีเซียแบบชนบทหน่อยละกันมันมีธรรมเนียมของพอผู้ชายโตขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องออกจากหมู่บ้านออกไปหางานต่างเมืองใช่ป่ะแต่ว่าในยุคยุคข,ของนิยายเล่มนี้มันเป็นยุคที่ยังเป็นการคลุมถุงชนอยู่ก็คือพ่อแม่เนี่ยเตยมผู้หญิงให้กับเราอ่ะใช่ป่ะแล้วพ่อแม่ของมาคิโอเนี่ยก็คือเนี่ยรู้จักกันโดยโดยผู้ใหญ่แนะนํามาใช่ป่ะก็ไม่ได้เกิดจากการที่แบบทั้งสองชอบพอหรือมีความรักอะไรกันมาก่อนใช่ป่ะแต่คนอินโดนีเซียในชนบทเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังเป็น อย่างนี้อยู่ไหมก็คือเขาบอกว่าคนจะเริ่มเริ่มคนจะเริ่มรักกันไปเองคือขอให้เจอกันมาก่อนอะ่ะมันเหมือนพอเป็นธรรมเนียมว่าแบบเออเราไม่ต้องไปหาคู่รักเองเนาะเดี๋ยวพ่อพ่อแม่จะจัดหามาให้แล้วความรักที่จะเกิดขึ้นอะ่ะค่อยๆพัฒนาเอาเอา,เอาเองละกันอะไรเงี้ยเรื่องราวของพ่อแม่มาริโอเนี่ยก็คือฝ่ายชายต้องออกไปทํางานต่างเมืองแล้วก็อ่ะพ่อแม่แนะนําให้รู้จักกันละแล้วก็แบบเฮ้ยสองคนเนี้ยก็ดูถูกชะตากันดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่า เรื่องราวที่ฝังปมเอาไว้คือแม่ของมาคิโอนะครับตอนสมัยสาวๆตอนเริ่มรู้จักกับพ่อเนาะพ่อออกไปทํางานต่างเมืองแล้วตัวแม่เนี่ยครับรอจดหมายที่พ่อจะส่งกลับมาให้เพราะว่าเป็นธรรมเนียมของผู้ชายไปต่างเมืองจะต้องเขียนจดหมายส่งของเล็กๆน้อยๆมาให้หญิงสาวที่รออยู่ที่หมู่บ้านอะไรเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนของแม่เขาอะได้จดหมายได้อะไรหมดเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าตัวเองอะไม่เคยได้รับจดหมายจากผู้ชายของตัวเองเลยก็เลยเก็บเรื่องนี้เป็นปมในใจเอาไว้ว่าแบบ จริงๆอ่ะผู้ชายคนนี้รักเขาหรือเปล่ารักแม่ของมาคิโอหรือเปล่าแล้วก็กลายเป็นปมฝังใจว่าคนนี้ไม่ได้รักฉันแต่ก็มาแต่งงานฉันเพราะว่าแบบคลุมถุงชนมาอะไรเงี้ยปมเนี้ยม,มันสร้างปมที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆคือเอาลุ้นพ่อแม่ก่อนเลยคือพอแต่งงานมีลูกเนี้ยคือด้วยความที่ผู้หญิงะรู้สึกว่าผู้ชายไม่รักนะเพราะฉะนั้นการแต่งงานการแบบมีเซ็กซ์การอะไรมันไม,ไม่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความรักเลยอะไรเงี้ย เซ็กซ์มันก็เลยกลายเป็นความทรมานความแบบไม่พอใจไม่พึงพอใจเลยแต่ก็ก็ก็ถลำจนกระทั่งมีลูกออกมาด้วยการมาอะไรเงี้ยแต่เซ็กซ์เนี่ยมันกลายเป็นพาร์ทที่สําคัญในยยเรื่องนี้คือมันจะถูกถ่ายทอดออกมาด้วยความรุนแรงป่าเถื่อนเพราะว่าอยากสะท้อนของความไม่รักกันของผู้ชายหญิงชายหญิงคู่หนึง่งอะไรเงี้ยครับแล้วสิ่งที่เขาพยายามแบบทําให้กลายเป็นมอร์จิเคิลเรียลลิซึมอะเขาบอกว่า ไอ้ความความที่รับไม่ได้กับความป่าดเถื่อนของฝ่ายชายของแม่มาคิโอเนี่ยฝ่ายหญิงอ่ะก็เลยบอกว่าไม่พูดไม่จาอะไรแล้วก็ไปพูดกับเตาแก๊สและหม้อหุงข้าวแทน <c oughs> แล้วเธอเริ่มไม่สนใจผู้ชายละเริ่มไปปลูกดอกไม้แ <c oughs> บบว่าปลูกสวนดอกไม้ในบ้านตัวเองอ่ะแล้วปลูกดอกไม้ไม่สนใจลูกไม่สนใจผัวแต่เอ,เอาเอาความสนใจทั้งหมดมามาลงกับการแปลงดอกไม้จนกระทั่งแปลงดอกไม้เนี่ยกลายเป็นป่านั่น เฟสแรกคือสับพร่งขึ้นมาก่อนเฟสที่2คือเปลี่ยนเป็นป่ารกทึบที่คลุมบริเวณบ้านทั้งหมดแล้วสะท้อนความไม่พอใจของน้ำแล้วกลวกายเป็นแบบว่าเป็นเถาไม้ที่แบวบว่าแบบเหี่ยวเฉาทุกอย่างแบบว่าเสื่อมโทรมลงไปอ่ะแต่เธอจะอยากอยู่ในภาวะนั้นมากกว่าที่จะ,ะลดน้ําพรวนดินหรือตัดแต่งกิ่งให้กลายเป็นสวนดอกไม้ดั้งเดิมเงครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากกับกับอีกเรื่องหนึ่งกันที่แบบเขียนอันนี้เป็นเกร็ดในน้อยเป็นเป็นไซส์สตอรี่ที่อยู่ในเรื่องแล้วรู้สึกว่า ผมชอบคือมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่พ่อแม่มาคิโอเนี่ยครับจะไปซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านกันใช่ปะแล้วก็บอกว่า,าที่ดินเนี้ยเป็นของเป็นของอเศรษฐีนีชาราคนหนึ่งแล้วกันซึ่งไปแต่งงานกับคนรวยเนาะแล้วก็มีลูกอยู่แบบหลายคนเป็น1ิบคนอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอเธอร่ํารวยแล้วก็มีที่ดินเยอะเนี่ยลูกก็เลยบอกว่าตบตีแย่งมรดกที่ดินกัน ากิว่าเธอไม่ยอมอะ่ะเธอเธอรู้สึกว่าแบบทําไมล่ะนี่คือที่ดินของฉันมาแล้วเธอจะต้องมีเรื่องกันเพราะเรื่องนี้เหรอกับลูกๆอะไรเงี้ยเธอก็เลยประกาศขายที่ดินอย่างอย่างมีตอนนึงคือขายที่ดินให้พ่อของมารกิโอบอกว่าฉันจะขายที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยให้เธอโดยการที่เธอไปตัดผมให้คนหนึ่งร้อยคนแค่นั้นเป็นค่าเป็นค่าตอบแทนแล้วนั่นแหละแต่ก็ยังไม่หยุดไม่หยุดเรื่องที่แบบลูกๆตบตีแบบทะเลาะจะแย่งที่ดินกันอะไรเงี้ยเธอก็เลยทำอะไรรู้ปะ เธอก็เลยไปนั่งอยู่ที่กลางที่ดินของเธอครับแล้วก็หยิบก้อนดินกินเข้าไปทีละคำทีละคำจนตายแล้วก็บอกว่าเธอไม่มีทางเอาที่ดินไปจากตัวฉันได้หรอกเพราะที่ดินเนี่ยมันอ,อยู่ข้างในนเอออะไรเงีง้ย <โก S 1> อันนี้นี่คือเรื่องราวของแบบมอร์เจมัลเจอคอเรซึ่ที่อยู่ในเรื่องเรื่องเล่าต่างๆเหล่านี้เนาะอะไรเงี้ยอีกนิดเดียวไม่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 อยากสปอยเรื่องมากคืออยากให้อ่านค่อยๆอ่านช้าๆนิยายเล่มเนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าเรื่องมันเรื่องไม่ได้ซับซ้อนอะไร แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือบทที่1มันเปิดให้เลยว่า่ามาคิโอไปฆ่าผู้ชายคนหนึ่งแล้วเรื่องอีกห้าพาร์ทที่เหลือเนี่ยมันก็ค่อยๆแบบเฉลยแหละว่าทําไมเพราะอะไรมาคิโอถึงแบบต้องไปฆ่าผู้ชายคนนี้เพราะความสัมพันธ์อะไรบ้างที่เกิดในรุ่นพ่อแม่ในรุ่นลูกแล้วก็สุดท้ายเกิดเสือสมิงเข้าตัวเราไปฆ่าผู้ชายคนนี้ทําไมฟังพี่เนทเ้วเรารู้สึกว่าเออสักวันหนึ่งเรามีสองประเด็นเนาะอันประเด็นที่1คือ สักวันหนึ่งเราทำเอพิโซดตอนเมจิคัลเรลิสตกันเถอะแบบว่าอยากมากมากเลยครับน่าสนใจมากมากในหลายแบบเพราะว่ามันมันมันสะท้อนความอัดอั้นตันใจหรือความซิมโบลิกอะไรบางบางอย่างแล้วแม้กระทั่งหนังสือของจีน่าพอซอหรือหนังสือสมิงสำแดงเนี่ยคนอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยมีน่าจะมีนิยายเกี่ยวกับเมจิคอลเรลิสค่อนข้างเยอะผมเคยได้ยินใหม่มีคนเล่าให้ฟังครับนิยายกลุ่มสัจจะนิยม,มสัศจรรย์เนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นสองเส้น,นคือเส้น สัจจะความเป็นจริงใช่ป่ะกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องมหัศจรรย์นะเขาบอกว่าเส้นในความเป็นจริงเนี่ยเขาสะท้อนถึงการลุกรานของฝั่งตะวันตกเข้ามานะทำใหท้ที่ที่ทำให้พวกเราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะพวกเราได้รับอิทธิพลต่างๆเข้ามาใช่ป่ะแต่ว่าในกลุ่มที่เป็นมหัศจรรย์เนี่ยพวกนี้มันคือสิ่งที่ประวัติศาสตร์ของพวกเราอ่ะ ประสาทความเชื่อเรื่องผีสางตำนานท้องถิ่นต่างๆพวกนี้ซึ่งมันเป็นพื้นฐานของแมจิกอ่ะอย่างบ้านเราง่ายๆอ่ะคือบ้านเราอ่ะเป็นที่ที่แบบควรจะมีนิยายแมจิคอเรลยอะเยอะเยอะมากเพราะพวกเรามีเสือสมิงบ้านเราก็มีนะเรื่องแบบเทพพยดานางไม้อะไรต่างๆมีเยอะเรื่องสัตว์ต่างๆที่บอกว่ามีชีวิตราวกับผู้คนก็มีเยอะที่เราคุยกันคือแมจิคอเรลิสเนี่ยมันสะพรั่งอยู่ในลาตินอเมริกาเนาะที่มันโด่งดังไปทั่วโลกอย่างมาร์เกสก็แบบลาตินอเมริกาแต่พี่เนทพูดว่า จริงๆแล้วความแบบเอเชียตะวันเฉียงใต้เนี่ยมันมีความเอเชียเค้าเปนลย์น่าจะแบบเป็นอีกหมวดหมูหนึงถ้าเราแบบว่าชูมันขึ้นมาได้มันน่าจะแบบเจ๋งมากๆเรารู้สึกว่ามันเป็นเตีมร่วมกันของกลุ่มวรรณกรรมโซนนี้เหมือนกันนะพี่โจอย่างที่บอกว่าเวลาเราไปเยือนแต่ละประเทศอะสิ่งที่เรา อ่านประวัติศาสตร์ของพวกเขาอะคือมันมีชนดั้งเดิมที่เคยมีรกรากอยู่กับอยู่ตามที่ต่างๆอยู่แล้วแล้วก็แต่ละประเทศผ่านผ่านช่วงที่ถูกคลนไนซ์โดยประเทศต่างๆเข้ามาอะไรเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมันมีความเชื่อดั้งเดิมเก่าที่ถูกทําลายโดยความเชื่อใหม่ที่รับเอามาจากข้างนอกใช่แล้วเวลาพูดว่าคลนไนซ์เนี่ยมันคลนไนซ์กันเป็นร้อยปีเลยนะแล้วแล้วไอ้ culture c r a s h ระหว่างแบบอ่พูดว่าตะวันตกกับ กับความเชื่อโลคอลเนี่ยมันคราชกันอยู่แล้วไอ้สิ่งนี้และมันเกิดทําให้งานศิลป,ปะหรืองานวรรณกรรมมันมันพิเศษขึ้นมาพี่โจอลองนึกถึงแบบงานวรรณกรรมอย่างในห้อยทามินของคําภูลบุญทวีอย่างเงี้ยแล้วใส่ความเมจิคอลเรอเรซเข้าไปอ่ะมันจะแบบเอ้ยสีสันมันจะต้องตะก,การตามากๆครับพี่โจก็นี่ไงทําให้แบบ<ด>พี่แหม่มวีรพรถึงมีไอ้สองเล่มนี้มันถึงแบบโดง่งดังเพราะมีความเมจิคอลเรลลิซอยู่ในนั้นเยอะเนาะกับประเด็นที่สองที่เมื่อกี้เราไม่ได้ลืมสองประเด็นประเด็นที่สองคือ พี่นรู้สึกไหมว่าการอ่านนิยายสองเล่มนี้ของเรานะ่ยสมิงสําแดงหรือของเราอุทยานหมอกสนทยาเป็นนิยายอินโดกับมเลเนี่ยมันมีความยากกว่าปกตินิดนิดเราอะถ้าเราอ่านนิยายแปลจีนญี่ปุ่นหรืออเมริกาเนี่ยมันมันเหมือนเราเข้าใจสิ่งนั้นเลยเราวัฒนเรา จริงๆเรากินอาหารเช้าเป็นอเมริกันอาหารเที่ยงเป็นอาหารจีนอาหารเยน็นเป็นญี่ปุ่นปกติของเราอยู่แล้วแต่พอมาอ่านหนังสือในกลุ่มเพื่อนบ้านที่อยู่ประเทศติดกันเลยของเรามาเลเซียอินโดก็คือเป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมีความต้องความยากนิดๆในแง่ของ c u เจอร์หรืออะไรบางอย่างที่เราต้องต้องศึกษาเพิ่มต้องขุด google เพิ่มต้องดูวิกิพีเดียเพิ่มอีกนิดๆนะ่ะนี่คือความที่เราสึกว่าเออมันยากขึ้นนิดนึงแต่ เราจะไปเจอสิ่งใหม่ที่เซอร์ไพรส์เราแบบว่าเก๋เต็มไปหมดอ่ะคือหลังจากอ่านสมิงสำแดงจบแล้วพี่โจโผมรู้เลยว่ารอบหน้าถ้าเราไปเจอเพื่อนอินโดนีเซียเนี่ย เราจะมีเรื่องคุยกับพวกเขาแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบเรารู้ลึกขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอะว่าเฮ้ยมันมีตำนานมันมีเรื่องเล่าของชนบทของพวกเขาเป็นยังไงหรืออา่าเรื่องของรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นเขาอะไรเงี้ยที่ถ่ายทอดกันมาแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่ถูกถ่ายทอดกันมาบ้างคือมันเหมือนเรารู้จักเขาเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอะนี่ไงที่เขาบอกว่าอา่าเวลาเราเราเราไปเที่ยว หลายคนคงไปเที่ยวบาหลีมาแล้วล่ะไปเที่ยวสิงคโปร์มาแล้วล่ะแต่สิ่งที่เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราได้แค่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงนั้นหรือที่เราไปเที่ยวแต่งานวรรณกรรมเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจและรู้สึกถึงความรู้สึกความคิดของคนที่นั่นมากกว่านี้ดังนั้นวันนี้เลยอยากจะมาชวนถ้าเราอยากรู้จักเพื่อนบ้านแถวๆนี้อ่านวรรณกรรมอาเซียนซึ่งมีน้อยยิ่งกว่าน้อยยิ่งกว่าน้อยยิ่งกว่าน้อยกันเถอะแล้วในแง่ของเพื่อนสำหรับพิมพ์แปลกงานวรรณกรรมแถวๆนี้กันให้มากขึ้นเถอะ r i t เ e r y Podcast s, จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด hashtag r e a d e r y Podcast ได้นะครับเราเชื่อว,ว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม r i t เ e r y Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears